้าแม่เจ้าแม่ไหว้พระก็ใช่น่ะสิข้าไม่ได้ไหว้เจ้าเงียบก่อนเจ้าแม่เจ้าข้าเปิดประตูให้ข้าเข้าไปหน่อยเจ้าข้าเจ้าแม่ทำอย่างไรดีล่ะเจ้าค่ะยอดช่วยข้าหน่อยช่วยอย่างไรเจ้าค่ะพังประตูไฟคำหลบมึงกล้าลองดีกับกูหรือเจ้าแม่เจ้าน้อยทำไมถึงถือวิสาสะขนาดนี้จันข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าข้าอยากอยู่คนเดียวแม้แต่หน้าลูกเจ้าแม่ก็ไม่อยากเห็นเชลด้วยเจ้าข้าผีเอิ้งหลงเป็นคนวงการเจ้านางนางพลังถึงกล้ามากผีเอิ้งหลงอีฟายกูเตือนมึงกับแม่มึงแล้วว่าอย่ามาขวางกูในเมื่อมึงท้าทายหน้ากูกูก็จะเชือดไก่ให้ลิงดูทั้งนั้นที่กูตั้งใจจะทรมานเกยุรีให้มากกว่านี้คงถึงคราวมันละกูจะเข้าไปกินตับไตไส้พุงมันเจ้าน้อยตอนนี้เลยเจ้าแม่เมื่อกี้แค่ได้ยินเสียงผีข้าก็ได้ยินผีออกไปแล้วใช่หรือไม่เจ้าค่ะเวรกรรมอะไรของเจ้านางถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่ต่อไปนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะเจ้าค่ะเรามีเครื่องป้องกันอย่างดีอีกอย่างความชั่วร้ายจะต้องพ่ายแพ้ให้กับอำนาจของพระพุทธคุณผีจะเข้ามาทำอะไรเจ้านางไม่ได้อีกผีเอิ้งหลงอ่ะเจ้าค่ะแล้วตู้โผนอาจารย์ของเจ้าให้คำแนะนำว่าอย่างไรบ้างที่จะปลดปล่อยผีเอิ้งหลงจากความแค้นทั้งในชาติปางก่อนข้าเจ้าต้องถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา7วันเพื่อให้ข้าเจ้ามีบุญมากพอที่จะมองเห็นอดีตชาติของเอิ้งหลงได้ว่าเกิดสิ่งใดรู้แล้วอย่างไรทำไมเจ้าไม่หาวิธีกำจัดนางไปซะไม่มีทางกำจัดนางไปได้หากนางไม่ไปเสียเองเราต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางนางอาฆาตผู้ใดเพราะเหตุใดและให้คนผู้นั้นขอขมากรรมแล้วให้นางอโหสิกรรมให้นั่นคือวิธีเดียวที่จะปลดปล่อยนางได้อย่างแท้จริงเจ้าค่ะนางคงแค้นเจ้าแม่มากถึงได้กอดเจ้าแม่ไม่ยอมปล่อยเลยเมื่อเจ้านางได้สติแล้วเราต้องคุยเรื่องนี้ให้เจ้านางเข้าใจให้ได้
ต่เจ้าน้อยวางใจเถิดหากเจ้านางยังใส่กำไลมงคลเอาไว้จะปกป้องเจ้านางได้จากพูดผีและลมเพลลมพัดได้ทั้งหมดพระเจ้ารู้หรือไม่ว่าผีเอื้องหลงอาฆาตแค้นใครอีกข้าอยากรู้ว่าตอนนี้ผีเอื้องหลงอยู่ที่ใดในเมื่อทำอะไรอีกเกยุลินไม่ได้เจ้าหลวงคือความผิดต้องรับแทนมันจงโลงจงเลียจงหลงจงตักวางรักเสน่หาในตัวเยมาจะเยเยหูเยหูจงเย